3วิธีซูมง่ายๆใน CapCut PC จะทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพาทำแบบง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชั่น PC อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปแนะนำวิธีการซูม3รูปแบบด้วยกันว่าซูมลักษณะแบบไหนใน CapCut เวอร์ชั่น PC ครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับขั้นแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็เอาคลิปที่เพื่อนๆต้องการอยากจะซูมไปใส่ในมีเดียเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เพิ่มไปเลยนะครับจะลากลงหรือกดเครื่องหมายบวกก็ได้เช่นเดียวกันครับจากนั้นเดี๋ยวผมแนะนำวิธีแรกก่อนนะครับว่าจะซูมอย่างไรนะครับซึ่งวิธีแรกผมจะใช้ลักษณะของการซูมแบบเอฟเฟกต์นั่นเองครับก็ให้เพื่อนๆไปที่เมนูด้านบนคำว่าเอฟเฟกต์นะครับจากนั้นให้เลื่อนหาคำว่าเลนส์นะครับแล้วจะมีคำว่าซูมเลนแล้วก็ซูมเล็กน้อยนะครับซึ่งเราอยากจะให้ซูมแบบง่ายๆให้เพื่อนๆเลือกคำว่าซูมเลนนะครับกดค้างแล้วดึงลงไปหาตำแหน่งที่ต้องการลักษณะแบบนี้ซึ่งในส่วนของซูมเพื่อนๆสามารถกำหนดช่วงและความเร็วของการซูมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์สักเล็กน้อยครับเขาก็จะซูมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วพอหมดเอฟเฟกต์มันก็จะย้อนกลับไปเหมือนเดิมนั่นเองครับต่อไปไปดูลักษณะที่2นะครับสำหรับการซูมที่แบบว่าหลายๆคนก็ทำอยู่นั่นเองครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาใส่เป็นคลิปใหม่นะครับแล้วก็ให้ดูลักษณะการซูมนะครับวิธีที่2ผมจะใช้วิธีการแยกออกนะครับอยากจะซูมช่วงไหนเพื่อนๆก็เลื่อนไปหาช่วงนั้นใช้วิธีการแบ่งฉากตรงนี้นะครับหรือว่าคอนโทรล B อยากจะเอาซูมสักประมาณตรงนี้แล้วก็คอนโทรล B หรือกดแบ่งฉากตรงนี้ในส่วนนี้วิธีการซูมเพื่อนๆก็แตะคลิปที่ต้องการนะครับจากนั้นไปที่หมวดหมู่ของวิดีโอพื้นฐานตรงนี้จะมีคำว่าปรับขนาดอยู่นะครับเราก็แค่เพิ่มขนาดเข้าไปแล้วก็ดึงไปหาตำแหน่งที่ต้องการก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับปึ๊บมันจะไม่สามารถค่อยๆซูมเข้าแล้วก็ซูมออกอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีสุดท้ายนะครับเป็นวิธีที่เพื่อนๆจะต้องจัดการกับคีย์เฟรมนั่นเองครับเดี๋ยวผมเอาคลิปเข้าไปใส่อีกครั้งหนึ่งเนาะประมาณนี้อันสุดท้ายเราจะใช้คีย์เฟรมผมจะบอกแบบนี้ครับเราจะกำหนดคีย์เฟรมเริ่มต้นนะครับแล้วก็คีย์เฟรมที่ขยายแล้วก็คีย์เฟรมสุดท้ายที่กลับมาจุดเริ่มต้นจะมีอยู่3คีย์เฟรมด้วยกันเริ่มต้นและสิ้นสุดในส่วนระหว่างเริ่มต้นกับสิ้นสุดตรงนั้นเพื่อนๆก็ค่อยไปซูมนั่นเองครับให้เพื่อนๆเลื่อนไปหาตำแหน่งที่ต้องการแตะที่คลิปจากนั้นไปตรงนี้ครับวิดีโอพื้นฐานจะมีคำว่าตำแหน่งและขนาดอยู่นะครับตรงนี้คือคีย์เฟรมคีย์เฟรมนี้จะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับกดไป1ครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มคีย์เฟรมจะมีสีขาวๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกอันนี้คือจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดเราก็กดอีก1ครั้งนะครับจากนั้นเราอยากจะให้จุดตรงกลางนี้มันค่อยๆซูมเข้าแล้วก็ค่อยๆออกกลับไปตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อนๆแค่มาจุดตรงระหว่างทางแล้วเพื่อนๆก็ขยายขยายจะมากจะน้อยตามใจเลยแล้วก็ดึงไปตำแหน่งที่ต้องการแบบนี้เดี๋ยวไปดูผลลัพธ์นะครับค่อยๆซูมแล้วก็ค่อยๆหายไปลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการอยากจะให้ซูมนานกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆก็แค่อย่างนี้ครับแตะที่คลิปเหมือนเดิมแล้วก็ไปเพิ่มคีย์เฟรม2อันให้มันมีคีย์เฟรมเพิ่มมาอีกอันนะครับแล้วก็ยังคงซูมอยู่เนาะให้มันซูมค้างไว้นานๆแบบนี้ค่อยๆซูมไปแล้วก็ค้างแล้วก็ซูมกลับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของคลิปวิดีโอของเพื่อนๆว่าสั้นหรือยาวนั่นเองครับและนี่ก็เป็นวิธีการซูมง่ายๆใน CapCut PC นะครับที่ผมแนะนำทั้ง3รูปแบบเพื่อนๆชอบลักษณะแบบไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมในเสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย
มีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ